เมื่อวานคุณไปสำรวจเรื่องของปัญหาพลังงานรถมงรถเมย์อะไรกันมาเพราะมันมีผลกระทบไม่น้ำมันเนี่ยมันทำให้ราคาสินค้าต่างๆแพงแล้วก็ค่าขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยผู้ประกอบการก็รับภาระตรงนี้อาจจะเรียกได้ว่าลำบากยากเข็นเหมือนกันนะคะคแล้วก็เรื่องของการเดินรถเนี่ยก็รู้สึกว่ารถเมล์รถขอสบกเนี่ยมันก็ลดลงลดจำนวนลดลงแล้วก็ตอนนี้มันก็มีดรามา่าเรื่องของการเปลี่ยนเลขรถเมล์หลายสายด้วยที่แม้ว่าเขาจะเปลี่ยนกันมาเป็นปีแล้วแต่ว่ามันก็เป็นที่สนใจว่าจะเปลี่ยนไปเพราะอะไรทำไมต้องเปลี่ยนบางคนเนี่ยเขาก็จดจำหมายเลขนี้มาอยู่แล้วแล้วอยู่ๆมาเปลี่ยนบางทีก็จำไม่ได้มันก็เป็นประเด็นที่โซเชียลมีเดียเนี่ยเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันทำให้ประชาชนสับสนครับถ้าเกิดตั้งต้นประเด็นเลยมันมาจากเพจค่ะในกระแสโซเชียลรถเมล์ไทยแฟนคลับที่เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนั้นแก้ไขเรื่องของการเปลี่ยนตัวเลขสายรถเมล์ใหม่ที่ทำให้เกิดความสับสนแล้วมันก็จะมีอีกเพจนึงก็คือขสมกพร้อมบวกเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงข้อข้องใจนะว่ามันต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันต้องเป็นไปตามแผนปฏิรูปรถโดยสารของกรมการขนส่งทางบกนะคะเมื่อวานนี้อย่างที่บอกอนุสาวรีย์ชัยรถเมล์เนี่ยเยอะมากก็เลยลองไปสำรวจเส้นทางตรงนั้นดูการเดินรถสาย139มันเป็นเส้นหนึ่งแหละที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเปลี่ยนมาเป็นสาย 3-16E รามคำแหงไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะก็ถือเป็นต้นสายคนที่ไปรอเนี่ยไปสัมภาษณ์เหมือนกันไปถามนะคะผู้โดยสารที่ใช้บริการบางคนเขาก็บอกว่ามันก็มีสับสนกันบ้างแหละก็ต้องปรับตัวดูข้างๆนอกจากจะต้องรอรถแล้วก็ต้องสังเกตดีๆทั้งหมายเลขแล้วก็ดูเส้นทางข้างๆว่าเป็นรถขบวนที่เราจะต้องไปหรือเปล่านะคะฟังเสียงผู้โดยสารบางส่วนกันค่ะมีสับสนระดับหนึ่งที่ครับเพราะตัวเลขมันเปลี่ยนไปจากที่เคยใช้ครับแล้วเราทำยังไงครับเราก็ปรับตัวตามสภาพปรับตัวตามสภาพไม่ถึงกับล่าช้าเพราะไม่ได้เดินทางบ่อยมากแต่ก็ใช่ใช่แล้วก็ตัวรถเขาจะมีตัวเลข2ตัวให้เลือกให้เห็นแล้วก็ขึ้นรถได้ในรอบหลายปีนี้ดิฉันไม่ได้ขึ้นรถเมล์เพราะว่าได้ขึ้นไปแต่ว่าได้แค่ไปสัมภาษณ์นะคะก็ผู้โดยสารบางคนเขาก็บอกว่าบางทีเนี่ยเขาก็ต้องปรับตัวในการที่จะไปสังเกตหมายเลขนอกเหนือจากที่จะติดเลขเดียวเนี่ยเขาก็ติด2เลขเลยนะเลขใหม่เลขเก่าผู้โดยสารอีกคนนึงเขาก็บอกว่าอาจจะช้าหน่อยแรกๆก็สะท้อนนะว่าจำนวนรถเนี่ยลดลงหรือเปล่าเพราะว่าเขารอนานนะคะไปฟังอีกคนนึงค่ะสับสนค่ะแล้วก็มาดูจากป้ายอีกรอบนึงเหมือนเราต้องสังเกตป้ายที่เพิ่มมาใหม่ใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเรารู้ข้อมูลมาล่วงไม่รู้ไม่รู้เพราะนั่งหลายรอบเหมือนกันแล้วทำให้เราต้องเดินทางหรืออะไรช้าไหมคะพอไปเรือก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่แล้วก็ถามคนแถวๆนั้นดูด้วยใช่ก็คือตั้งแต่ตอนเปลี่ยนแรกๆเราก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยเราก็ต้องสังเกตจะเปลี่ยนป้ายเองแล้วก็ดูเอาเองใช่ค่ะแล้วจำนวนรถนะคะถ้าเกิดเทียบกับสมัยก่อนกับปัจจุบันน่ะรถสายนี้น้อยมากยังไงคะพี่สายนี้ก็น้อยอยู่แต่ว่าก็เข้ามาประมาณ20นาที15นาทีประมาณนี้นะแต่ก็คือเราก็ยังใช้บริการตรงนี้อยู่ใช่ค่ะคิดว่ามันกระทบกับเราไหมคะหลังจากที่เขาเปลี่ยนเบอร์เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกกระทบอยู่ตอนแรกก็ว่า139ไปไหนเนาะหาอยู่แล้วตอนหลังมารู้เขาติดป้ายไว้อีกทีนึงป้ายไว้อีกทีนึงค่ะก็เลยรู้ใช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นคนใช้บริการโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าก็ไปตามหาแหละว่าใครขึ้นสาย139บ้างคะเพราะว่าอยากจะทราบประสบการณ์ตรงนะคะว่าคนที่ขึ้นเนี่ยเขามีปัญหามีอุปสรรคกับการเปลี่ยนตัวเลขยังไงบ้างนะคะแต่ในท่ารถค่ะในท่ารถ139เขาก็บอกนะคะว่าที่ผ่านมาก็ใช้วิธีการติดป้ายบอกประกาศเสียงตามสายอย่างที่ว่าด้วยนะว่าสายไหนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารได้ทราบปัจจุบันเนี่ยยังคงติดเลข2อันแบบคู่ขนานนะคะทั้งสายเดิมและสายใหม่ค่ะสับสนเขาบางทีรถมาจอดแล้วผมเขียนใบเที่ยวเสร็จปล่อยไปแล้วเขายังไม่ได้ไปเลยอ่ะต้องไปเรียกรถให้รอไปด้วยเขายังจำกันไม่ได้อ่ะตอนเนี้ยยังสับสนอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ถือเป็นนี่แหละปัญหาเลยทำให้คุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยถูกตั้งคำถามว่าจะทำยังไงตรงนี้ซึ่งคุณศักดิ์สยามบอกว่าการเปลี่ยนตัวเลขสายใหม่เนี่ยมันก็จะเร่ง
้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นนะคะแล้วบอกถึงวัตถุประสงค์ในการปฏิรูปเนี่ยเส้นทางเปลี่ยนตัวเลขสายรถเมล์เพราะที่ผ่านมามันมีการวิ่งทับซ้อนกันไงแล้วก็เป็นเหตุของปัญหาจราจรด้วยแล้วก็เป็นเหตุของเรื่องปัญหาฝุ่น PM 2.5 รวมถึงเรื่องต้นทุนต่างๆตรงนี้ก็คือคงจะต้องมีการเร่งประชาสัมพันธ์นะคะต้นทุนนี่สำคัญฮะเราหยิบยกเรื่องนี้มาเพราะว่ามันถูกกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันด้วยคุณผู้ชมจะทราบว่าในตลอดระยะเวลาตั้งแต่มีโควิดมาจนถึงณขณะนี้ซึ่งเจอวิกฤตพลังงานเนี่ยมีรถเมล์ร่วมบริการบางสายเขายุติการให้บริการไปเลยใช่ค่ะแล้วก็1กรกฎาคมเนี่ยเห็นบอกว่ารถร่วมบขส.ก็จะประกาศลดการเดินรถอีก 80% นะคะตอนนี้นายกรัฐมนตรีเองก็สั่งการให้กระทรวงคมนาคมเนี่ยไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยค่ะ